กับนมัสการเจ้าค่ะบอกชื่อเล่นนะใครใครมาบอกชื่อเล่นชื่อจิ๊บเจ้าค่ะจิ๊บเจ้าค่ะมาจากกรุงเทพค่ะจิ๊บโยมตั้งใจโยมมาเขาใหญ่ตั้งใจมากราบหลวงตาเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรจะมาถามก็อยากจะมากราบแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นแล้วก็ปิติดีใจที่ได้มากราบหลวงตาเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะถามแต่ว่าในใจลึกๆมันก็หวังว่าเผื่อหลวงตาจะมีอะไรแนะนำโยมแบบนี้เจ้าค่ะพอดีแล้วพอดีนี่มันของเก่ามาแต่ปางก่อนปฏิบัติมาน่าจะปฏิบัติมาก่อนแล้วชัดเจนดีมากทุกอย่างก็มีมันของเก่าด้วยของใหม่ด้วยปฏิบัติแล้วก็มันก็ดีหมดแล้วล่ะมีครอบครัวหรือเปล่ามีครอบครัวโยมเคยแต่งงานเจ้าค่ะแล้วตอนนี้มีห่วงใยตอนนี้มีจะดูว่าตอนนี้มีห่วงใยอะไรไหมที่จะชี้แน่เนี่ยมีไหมตอนนี้มีแฟนเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกไหมมีไม่มีค่ะไม่มีเอ้ยของหนูเนี่ยบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนแล้วแต่มันเหมือนเดินอยู่บนหงายสันบีดเหมือนหงายคมมีดอย่างเงี้ยชีวิตที่ดำเนินมาทั้งหมดแล้วเดินไปอยู่บนคมมีดนี่ที่จะตกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่จะเลือกเอาบางทีเราก็เลือกเองไม่ได้เป็นผลของกรรมด้วยมีบุญนั่นแหละที่ต้องชดใช้กรรมขนาดบุญวาสนาบารมีสร้างมาแต่ปางก่อนมีมากขนาดนี้แต่บางทีผลกรรมมันมาทันก่อนมาขัดขวางก่อนก็ได้มันทำให้เราตัดสินใจเดินทางไปทางโลกหรือไปทางธรรมมันอยู่บนเหมือนหนูอยู่บนคมมีดงบคมมีดที่หงายขึ้นแล้วหนูเดินชีวิตแต่เดินอยู่บนคมมีดเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์เลือกอีกฝั่งหนึ่งก็เลือกโลกมันอยู่ที่บุญหรือบาปให้ผลก่อนกันถ้าบุญให้ผลก่อนถึงที่เพื่อจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้มันก็จะทำให้เลือกฝั่งที่จะไปสู่พระนิพพานในปัจจุบันก็จะตกไปอีกฝั่งหนึ่งทำให้ไปเดินทางในฝั่งของอริยมรรคอริยผลมุ่งสู่พระนิพพานในปัจจุบันแต่ถ้าบาปให้ผลมันก็จะตกไปอีกฝั่งหนึ่งตกไปอีกฝั่งที่ไปมีครอบครัวสร้างโลกมีความทุกข์หนูเลือกเดินในต้องเลือกเดินในต้องฝั่งสองฝั่งแต่มันอยู่ที่ว่าไม่มีใครที่จะบังคับใครได้ไม่ต่อพุทธเจ้าก็บังคับใครไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าตัวมันอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะเลือกบุญหรือเลือกบาปเลือกฝั่งที่เป็นบุญหรือเลือกฝั่งที่เป็นบาปมันก็อยู่ที่บุญให้ผลหรือบาปให้ผลเจ้าค่ะหลวงตาหมายความว่าโยมจะต้องเลือกใช่ไหมเจ้าค่ะว่าโยมจะไปทางไหนหมายถึงตอนนี้โยมคือการใช้ชีวิตของโยมก็เหมือนที่หลวงตาพูดเจ้าค่ะก็คือโยมก็มีงานมีครอบครัวก็คืออย่างใช้ชีวิตเวลาอยู่ในโลกเนี่ยมันก็คล้ายๆถูกโลกดึงไปแล้วก็มีภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันคราวนี้มันก็คล้ายๆว่ามันยังมันก็ยังไม่ได้เจ้าค่ะแต่ว่าเวลามีช่วงคือโยมจะมีช่วงที่ยุ่งมีงานยุ่งแล้วก็ช่วงที่ไม่ยุ่งช่วงที่ไม่ยุ่งเนี่ยโยมก็จะมีโอกาสก็จะไปหาครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมบ้างตอนนั้นก็คือมันก็เหมือนก็จะเจริญแล้วพอกลับมาทางโลกมันก็เสื่อมมันเป็นอย่างเงี้ยไปสลับไปก็อย่างนั้นแหละเพราะว่ามีของวาสนาบารมีมาแต่แปลงก่อนอ้าวโลกก็มุ่งสู่วิถีชีวิตของโลกมีครอบครัวมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งมีลาภยศสุขสารเสริญแต่ว่างเมื่อไหร่ก็หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะพุทธเจ้ารู้จริงอันนี้เป็นของเก่าอ่ะคือโลกก็เอาธรรมก็ใฝ่ใจอยู่ก็มีคนอย่างนี้หลายคนเหมือนหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็
ตั้งแต่เด็กมาก็โลกก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยเรียนสอบมาเรื่อยๆแล้วก็จนมาเป็นผู้ศึกษาผู้ใหญ่เป็นชั้นสูงผู้ศึกษาชั้นสูงเป็นผู้ศึกษาหัวหน้าคณะสาวทรตลอดเวลาชีวิตนี่ก็โลกมีครอบครัวด้วยแล้วก็โลกก็ค่อยๆเจริญอัพๆๆๆๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่แล้วตั้งแต่เด็กมาก็สนใจธรรมมันไม่คือตั้งแต่เด็กก็ไปสมัครเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็ไปปฏิบัติกับท่านเรื่อยไปจนเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังไปบวชก็ยังไปบวชพระฤดูร้อนก็ยังไปปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ไปที่ถ้ำอหิงสาหนองบัวลำพูแล้วก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวนันโยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์มันก็จับพัดจับผูอย่างเงี้ยตอนไปหาหลวงปู่ขาวนันโยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์วัดถ้ำกองเพลนตอนออกจากท่านมามันสว่างสวยทั้งโลกธาตุก็คิดจะไม่สึกตอนนั้นแต่มันก็มีเหตุปัจจัยบางอย่างทำให้ต้องสึกออกมาตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาเรียนไม่จบอุปัชฌาย์ก็บอกว่าต้องกลับมาเรียนให้จบก่อนจะบวชต่อจะบวชเลยไม่ได้เพราะว่ามันบวชภาคฤดูร้อนเรายังเรียนไม่จบถ้าเกิดบวชไปแล้วไปศึกกลางคันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรติดตัวเราจะลำบากท่านมองการไกลเหมือนผู้ใหญ่แต่ถ้าไปศึกออกมาแล้วไปเรียนจบแล้วไปทำงานถ้าต่อไปในวันข้างหน้าอยากจะบวชก็บวชเธอก็บอกแต่ควรจะกลับมาเรียนบังคับเลยบอกทุกคนที่เป็นนักศึกษาแล้วบวชหลายท่านต้องไปบวชภาคฤดูร้อนก็เลยต้องให้ศึกก่อนเพราะว่ามันยังเรียนไม่จบเรียนปีหนึ่งเองอะถ้ามันไปบวชแล้วถ้าเกิดมันศึกไปมันไม่มีความรู้ติดตัวมันก็จะลำบากเลยบอกว่าเรียนมันจบซะก่อนอย่าบวชอีกก็บวชไม่ยากแล้วถ้ากลับมาบวชอีกก็ได้บวชเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละมันก็แปลกคือทำก็ปฏิบัติไปได้ดีมีความสว่างสวยมีความสงบร่มเย็นแต่ก็ไปแสวงเวลาทาไปกับพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะท่องไปเรื่อยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะหายเจ็บไปปวดใช่ไหมเพียงเป่าไปเรื่อยเป่าเองก็แหละศรัทธาในพุทธานุภาเวนะทำไมมาสังฆานุภาเวนะก็อย่างเงี้ยหรอแล้วก็มันสุดท้ายก็หลวงตาก็เลือกมามีครอบครัวเลือกมาเรียนหนังสือกลับมาเรียนหนังสือจนต้องมาสอบเป็นผู้อักษาเรียนนิสสัพบัณฑิตเนติต่อเนติบัณฑิตแล้วมาเป็นผู้อักษาแล้วก็แต่ในระหว่างที่ทำงานก็ยังปฏิบัติธรรมแสวงหาครูบาอาจารย์มันก็โลกธรรมกับคู่กับตีคู่ไปตลอดเนี่ยตอนที่เป็นผู้อักษาทำงานก็เป็นนายสนามเทนนิสทุกจังหวัดเวลาย้ายไปไหนเขาก็ให้เป็นนายสนามเทนนิสทุกจังหวัดก็มีลูกทีมเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าเป็นนายตำรวจเป็นแม่ทัพเป็นรองแม่ทัพอะไรต่างๆเยอะแยะหมดทหารตำรวจก็หัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าก็ยังเป็นลูกทีมหลวงตาเป็นหัวหน้าเป็นนายสนามเทนนิสตีเล่นกันเสร็จแล้วก็พากันไปกินเลี้ยงไปสนุกสนานแต่หลวงตาแปลกเป็นคนครึ่งคนครึ่งพระพอถึงเวลาจะออกไปเดินจงกรมไปทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมลุกเลยไม่ว่าจะเขาจะสนุกกันถึงขนาดไหนลุกแล้วประมาณถ้าประมาณ2 ทุ่มลุกแล้วลุกไม่ใหม่จะลุกเข้าห้องน้ำบอกเขาบอกว่าจะกลับบ้านพอเขารู้จะกลับบ้านเนี่ยเขาลุมเลยไม่ให้กลับเราเป็นนายสนามนั่งหัวโต๊ะจะกลับบ้านได้ยังไงไม่ให้กลับพอหลังรู้ไต่พวกนี้นี่เราจะบอกเขาจะกลับบ้านไม่ให้กลับลุมใหญ่เลยลุมกอดไว้ไม่ให้กลับเราก็เลยแอบเข้าห้องน้ำเขาก็ห้ามไม่ได้เพราะจะเข้าห้องน้ำแต่พอเข้าห้องน้ำก็หายไปเขาก็หายไปเขาก็ไปแอบเขาก็ไปตามที่นรกศักดิ์ไปเป็นลมในห้องน้ำเปล่าไปเป็นอะไรในห้องน้ำเปล่าก็ตามไปในห้องน้ำไม่มีแล้วโอ้แสดงว่าหนีออกหลังๆแล้วหนีออกหลังร้านไปแล้วเฮ้ยหลังพอเราเป็นแบบนี้บ่อยๆเขาก็รู้ว่าเขาห้ามไม่ได้พอประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง 2 ทุ่มเราก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านมาเดินจงกรมแต่เวลาไปก็ไปสนุกสนานกับเขาได้ถึงเวลาก็ปุ๊บกลับบ้านเดินจงกรมมันก็โลกกับธรรมอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตสุดท้ายก็ฝืนไม่ได้มันเป็นไปตามบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนฝืนไม่ได้แค่เสี้ยววินาทีเดียวที่ไปคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องบวชแล้วเพราะว่า
เราก็แก่แล้วมันก็ปฏิสอนธรรมก็นานก็รู้ธรรมเห็นธรรมมาแล้วก็ไม่ต้องไปบวชแล้วเราอยู่อย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแค่ไปคิดแค่นั้นเนี่ยปวดหัวแทบหัวระเบิดเลยปวดหัวระเบิดขาสองข้างเดินไม่ได้แล้วก็ไม่มีแรงเหมือนไม่มีขาแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกบดเหมือนแผ่นฟ้าถล่มลงมาทับคือรู้หมอก็บอกว่ามีชีวิตอยู่รอด50-50แค่นั้นเนี่ยแล้วหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็บอกว่าถ้าจะเอาเราถึงตายเรายอมบวชก็ได้แค่เปรวาจาแค่นั้นเนี่ยหายแวบไปหมดเลยที่ปวดหัวปวดขาขาเดินไม่ได้ในหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเหมือนแผ่นฟ้าถล่มเจ็บปวดทุกทรมานแต่ตาหัดหายแวบไปเลยหายทันทีเลยผลสุดท้ายก็ต้องเขาเรียกเลยนะถูกบังคับไปกินยาขมเนี่ยภาษาโบราณว่าให้กินยาดีๆไม่ชอบเลยโดนบังคับพาบังคับไปกินยาขมก็เลยต้องมาบวชตอนแต่ตอนเจ้าบังคับเสร็จแล้วก็ปรากฏเป็นพุทธนิมิตธรรมนิมิตสังฆนิมิตเป็นนิมิตเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเสด็จมาเต็มเลยก็เลยกราบทูลถามพระองค์ว่าทำไมบังคับให้ข้าพุทธเจ้าต้องบวชเนี่ยข้าพุทธเจ้าแก่แล้วไม่คุ้นชีวิตกับการเป็นพระแล้วไม่รู้ว่าบวชแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบวชเป็นพระป่าไม่จับเงินจับทองรับเงินรับทองไม่มีเงินทองเป็นของตัวเองแล้วก็จะอยู่ยังไงจะทำยังไงเคยมีหมดตัวสะดวกสบายทุกอย่างรถลาก็มีคนขับก็มีจะไปไหนก็ไม่สะดวกชีวิตไม่คุ้นเคยบ่นพระองค์ก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าบ่นไปเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้หมดไม่ต้องห่วงก็บ่นอะไรอีกไปอีกบ่นอีกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าบ่นเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงแต่เจ้ามีหน้าที่อย่างเดียวบวชแล้วก็เผยแพร่พระธรรมชีวิตเจ้าจะไปไหนตามใจกิเลสไม่ได้เจ้าจะไม่สามารถไปไหนตามใจกิเลสตัวเองได้ต่อไปคือเป็นไปตามธรรมเหมือนไปเพื่อธรรมอยู่เพื่อธรรมตายไปกับธรรมก็อยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายก็ต้องมาสอนเจ้าครับแต่ก็จริงอย่างที่บอกว่าตั้งแต่บวชมาไม่เคยขาดเหลืออะไรเลยมันไม่เคยทุกอย่างไม่เคยขาดอะไรเลยทุกอย่างก็มีหมดเลยครบถ้วนทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างไม่เคยต้องลำบากอะไรช่วงแรกๆอาจจะลำบากเรื่องชีวิตความไปอยู่หน่อยหลังจากผ่านมาแล้ว10 ปีผ่านมาแล้วก็สบายไม่มีอะไรก็มีผู้จัดการให้เป็นไปตามสเต็ปไปตามลำดับควรจะไปที่นี่ควรจะไปนั้นควรจะไปยังไว้ให้เกิดอย่างนี้ก่อนให้ไปรู้รสชาติแบบนี้ก่อนควรได้ไปเจออย่างนี้ก่อนประสบการณ์แบบนี้เมื่อผ่านประสบการณ์มา10 ปีแล้วโชคโชนแล้วในวงการของพระในชีวิตการอยู่พระป่ามันก็เมื่อมีประสบการณ์ชีวิตการอยู่พระป่ามันก็ปรับตัวได้หมดแล้วตอนนี้ก็ที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่เด็บเผยแพร่พระธรรมก็ปรากฏขึ้นก็ได้ไปอยู่ที่เนี่ยที่สัพยะทุกอย่างอาหารการกินที่อยู่อาศัยคือโนมยารักษาโรคอากาศเหลือบยุงดิ้นลายกับแมลงก็ไม่รบกวนอากาศก็ดีอยู่ตีนเขาใหญ่โอโซนอันดับต้นๆของโลกบริสุทธิ์อันดับต้นๆของโลกทุกอย่างบุญบริบูรณ์เหมือนน้ำท่าบริบูรณ์เหมือนดีหมดเลยที่เนี่ยสถานที่ก็เงียบสงบสงัดทั้งโลกธาตุเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องกลางทุกอย่างสมบูรณ์หมดเหลืออย่างเดียวผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งสู่มรรคผลนิพพานที่เป็นธรรมแค่นั้นเองถ้ามีผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งสู่มรรคผลนิพพานที่เป็นธรรมมีบุญวาสนาบารมีแต่มาแต่ปางก่อนเข้ามาที่นี่มันก็เป็นธรรมเลยแทบไม่ต้องฟังธรรมก็เริ่มใจก็เป็นธรรมจะสัมผัสได้ถึงความเงียบความสงบความสงัดบรรยากาศที่น่าที่ร่มรื่นน่าพิลมจิตใจก็สงบร้อนมาขนาดไหนก็มาอยู่ที่นี่สักครู่ก็ลมเย็นเป็นธรรมธรรมไม่ต้องไม่ใช่ว่าธรรมคืออยู่ในพระไตรปิฎกธรรมอยู่ในภาษาพระไตรปิฎกนั่นคือภาษาธรรมไม่ใช่เรียน9ประโยคพระวิธรรมจนถึงธรรมบัณฑิตอันนั้นเรียนภาษาธรรมธรรมคือใจที่สงบนั่นคือธรรมเรียนธรรมท่องธรรมได้ท่องพระไตรปิฎกได้หมดแต่ใจไม่สงบไม่เป็นธรรมฟังธรรมมากอยู่ในวัดนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่วัดอื่นด้วยซ้ำไปฟังธรรมมากแม้จะอยู่ในวัดนี้
ต่ใจไม่สงบไม่เป็นธรรมธรรมคือใจที่สงบใจที่มีความเล่าร้อนไปด้วยกิเลสไฟราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะถือตัวถือตนถือกูถือมึงถือความรู้ความเห็นยิ่งใหญ่มีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนไปด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานอันนั้นไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นกิเลสเป็นมารเป็นมารตระนังกัจฉามิไม่ใช่พุทธังตระนังกัจฉามิธรรมังตระนังกัจฉามิตังตระนังกัจฉามิเป็นมารตระนังกัจฉามิกิเลสเป็นมารเชื่อกิเลสเชื่อมารอันนั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ธรรมเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นกิเลสตัณหาอะไรเป็นธรรมธรรมคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขโลกเป็นเรื่องของความทุกข์ความวุ่นวายหนูเลือกเอาระหว่างโลกกับธรรมกราบขอโอกาสรายงานผลการปฏิบัติกับหลวงตานะเจ้าค่ะครั้งล่าสุดที่หนูอยู่ที่ปัญจคิริยาค่ะช่วงเช้าก็ได้มีโอกาสเดินกลับไปที่เรือนพักนะคะแล้วก็ระหว่างที่หนูรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งก็เลยแง่ดูท้องฟ้าช่วงสักประมาณตีห้านะคะก็ได้รู้สึกถึงความสงบของธรรมชาติได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลของธรรมชาติโดยที่มีตัวเองก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นตัวเองเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับเห็นตัวเองเหมือนกับต้นไม้แต่ละต้นเหมือนกบเหมือนเขียดที่ปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโล่งไม่มีตัวแต่ว่าเป็นผ่านมีความรู้สึกโล่งผ่านจากตัวเราไปรอบตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าในความรู้สึกความมีตัวตนมันอยู่เพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นหนูรู้สึกว่าความมีตัวตนก็คือความรู้สึกที่เรามีน้ำหนักยืนอยู่บนพื้นก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อไอตัวเราไอตัวตนมันก็คือเพียงแค่ความรู้สึกนั่นเองแล้วหนูก็รู้สึกว่าสงบเป็นสุขกับธรรมชาตินั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปฝึกที่จะนั่งสมาธิก็ตั้งใจมีโอกาสได้ไปฝึกก็เดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ในช่วงที่นั่งสมาธิจริงจังแบบนั้นนะคะก็ได้เรียนรู้ข้างในใจของตัวเองว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากเราไปมีตัณหาอยากหรือไม่อยากกับผัสสะที่มากระทบบางครั้งรับรู้แล้วมันไม่ทุกข์ก็มีมันก็จบไปหรือแต่พอบางครั้งมันต่อเนื่องมาก็คือเพราะเราอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่มากระทบอยากได้หรืออยากเอาออกไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหนูก็เลยอยากมากราบเรียนถามหลวงตาว่า มีสิ่งใดที่หนูยังเห็นไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะคะเอ้ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเอค่ะมันก็ขณะที่เราบอกว่ามองท้องฟ้ามองธรรมชาติในตอนตีห้าเนี่ยมันที่เนี่ยมันสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาธรรมชาติรอบตัวเราใจก็สงบไอ้ช่วงนั้นน่ะมันก็เป็นธรรมที่ละเอียดแล้วเมื่อใจสงบเป็นเดธรรมชาติสังขารที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจที่เป็นความปรุงแต่งมีความเป็นความรู้สึกความรู้สึกยึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นอวิชชาที่ปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตน
แล้วก็เอาอัตตาตัวตนที่ปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนผลักดันให้เกิดการคิดการพูดการกระทำเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมต้องไปรับผลของกรรมจากการคิดการพูดทำที่ผลักดันออกมาโดยมีตัวการก็คือบงการก็คือยึดถือเป็นตัวเราแล้วก็เอาไปเราไปยึดถือเป็นของเราในขณะที่จิตใจนะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวเราท้องฟ้าภูเขาน้ำต้นไม้แผ่นดินขณะนั้นเนี่ยสังขารที่เกิดดับในใจตนแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเราของเราเนี่ยทั้งร่างกายและร่างกายจิตใจที่เป็นเรายึดเป็นตัวเราจิตใจที่เรายึดเป็นของเราจิตของเราใจของเราหรืออาการต่างๆที่เรายึดเป็นของเรามันหมดความหมายไปมันหมดความหมายไปของเขาเองมันรู้สึกเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่บนพื้นของความสงบร่มเย็นความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆแม้แต่ยึดแม้แต่ความคิดรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเราแล้วก็คนอื่นทั้งเราและเขาอะไรมันเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความไม่มีของธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สงบร่มเย็นปราศจากการปรุงแต่งใดๆมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ไหวติงแต่ธรรมชาติที่ไหวติงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นสิ่งที่ไหวติงเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่เป็นมายาไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงถึงมันจะมีน้ำหนักกดทับแต่มันก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรมันเลยกดทับใจที่เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏไม่ได้การรู้เห็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าได้รู้เห็นบ่อยๆเป็นเช่นนั้นบ่อยสังขารก็จะเป็นสังขารไปโดยมันก็จะเป็นสังขารที่เกิดดับอย่างเก้อใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับอย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรของเขาอย่างนั้นเนี่ยเป็นอมตะคือสังขารก็คงเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปรากฏไม่มีอะไรปรากฏไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจมันจะเป็นธรรมชาติที่เมื่อใจเป็นความไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดจะเป็นทุกข์ธรรมชาตินั้นภาษาสมมติเรียกว่านิพพานดังนั้นจึงได้ที่เข้ามาบอกว่ามีตัวเราไปมาคอยเข้ามาถามอยู่เรื่อยว่าตัวนี้ถึงความนิพพานว่างยังถึงความว่างหรือยังนิพพานว่างเราถึงนิพพานว่างหรือยังเราถึงนิพพานนิ่งหรือยังไอ้นั้นมันไม่ใช่ไอ้นั้นมันเข้าใจผิดไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่จะไปถึงไม่ได้ไปเป็นอะไรมันเป็นแค่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรใจเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วความรู้เห็นจากใจอย่างเงี้ยมันไม่มีคนไปดูไปรู้เห็นแต่ขณะนั้นน่ะใจมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลในท้องฟ้าเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทะเลหรือว่าสายลมแสงแดดความสงบเย็นมันไม่มีใครต้องไปดูอะไรไม่มีใครต้องไปลากไปว่าอะไรไม่มีใครต้องไปท่องว่านี่คือสังขารนี่คือวิสังขารแต่ใจมันสงบเย็นปราศจากความปรุงแต่งความวุ่นวายใดๆมันเป็นธรรมชาติไปแล้วใจที่เป็นธรรมชาติมันจึงไม่มีตัวจิตตัวใจมีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์แม้แต่มันมีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราของเรามันก็มีอย่างก็เก้อแต่ไม่มีใครไปยึดความคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราจริงๆแม้แต่มีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็มีเป็นแค่สังขารเกิดดับอย่างก็เก้อไม่มีผู้ไปยึดความรู้สึกเป็นตัวเราของเราให้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆความทุกข์มันก็ไม่มีแต่พอมันยังไม่ถาวรคือมันยังไม่เห็นความชำนาญชั่วโมงบินเหมือนกับผู้นักบินก็มีชั่วโมงบินมันยังไม่ชำนาญพอมันก็จะกลับไปลงปรุงแต่งสภาพที่รู้เห็นความจริงนั้นก็จะหายไปแต่ขณะที่มันใจมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วก็ใจนั้นก็ไม่มีผู้ไปยึดถือใจและใจนั้นก็ไปยึดถือสังขารไม่หลงสังขารสังขารก็เป็นสังขารเกิดดับจากเก้อใจก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังขารอันนั้นแหละเป็นสภาพธรรมที่เป็นนิพพานชั่วคราวหรือเรียกว่าตถังควิมุตติวิมุตติแปลว่าไม่ติดไม่ยึดทั้งธรรมชาติที่รู้และไม่ติดไม่ยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้แต่พอมันไม่มีชั่วโมงบินยังไม่ชำนาญมันก็จะหลงกลับไปมีผู้ติดผู้ยึดมีผู้ดูผู้ละผู้ปล่อยผู้วาง
มันก็จะกลับมาเป็นโลกอีกกลับมาเป็นกิเลสเนาะก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยฝึกอย่างนั้นแต่ถ้าคนเคยรู้เห็นแบบนี้ซะแล้วใจเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวธรรมชาติที่ไม่ติดไม่ยึดใจที่เป็นธรรมชาติและไม่มีใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดในโลกมันก็ไม่ไอ้นั้นจะเคยเจอซะแล้วเคยเจอตถาคตวิมุตติหรือนิพพานชั่วคราวมาแล้วมันการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็ปฏิบัติกลับไปสู่สภาพเดิมนั่นแหละดีกว่ามันไม่เคยเจอเลยไม่รู้จะปฏิบัติไปสู่สภาพเดิมตรงไหนเพราะมันไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอธรรมชาติที่เป็นสภาพเดิมเลยแต่คนเคยเจอธรรมชาติสภาพเดิมมันเคยเจอซะแล้วมันก็ง่ายแต่คนไม่เคยเจอจะไปหาที่ไหนอ่ะคนไม่เคยเจอกันเข้าใจมั้ยเจ้าค่ะหลวงตาแต่อย่างเงี้ยมันต้องอาศัยที่เป็นสัปปายะหน่อยอาศัยสถานที่แล้วมันก็ค่อยๆกลับคือธรรมชาติสภาพเดิมโดยไม่มีใครต้องพยายามไปทำให้เป็นสภาพเดิมแต่อาศัยสถานที่อาศัยคนอาศัยทุกอย่างเนี่ยที่เป็นสัปปายะเมื่ออาศัยที่สัปปายะมันก็จะใจมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติของธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขาที่ไม่ปรุงแต่งของเขาเองแล้วก็สังขารก็เกิดดับเกิดอีกก็จะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปดีก็มาที่อยู่ที่วัดนี้แล้วก็มานั่งจับความสงบจับว่างมาอยู่ดีๆเพื่อตั้งเป้าหมายจะมาที่วัดนี้มาจับนั่งจับความสงบความว่างเอาตัวเราไปยึดความสงบความว่างแล้วคอยเข้ามารายงานว่าตอนนี้หนูถึงความว่างยังตอนนี้หนูได้ความว่างยังตอนนี้หนูนิพพานหรือยังตอนนี้หนูเป็นจักรวาลหรือยังอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความหลงผิดมาจากพระอรหันต์เลยเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาก็หนูอยากจะไม่ต้องพูดมาได้แต่ก็ร้องไห้พูดได้เจ้าค่ะพอหนูอยากพูดหนูอยากจะกราบขอบพระคุณหลวงตาโดยการที่หนูจะตั้งใจหนูจะเพียรเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของหลวงตาเจ้าค่ะสาธุสาธุนิพพานปัจจโยโหตุในปัจจุบันนี้ได้เถิด